มีขวดมาขายครับมีขวดมาขายจ้ะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเราให้ความสำคัญกับเรื่องขวดน้ำมากครับครับผมนี่เราเน้นมานานเนี่ยเรื่องเน้นมานานครับเพราะว่าเรื่องที่หนึ่งคือน้ำเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตถูกต้องพวกเราเนี่ยดื่มน้ำกันทั้งวันทุกวันไม่ว่าเราจะอยู่ในเมืองหรือว่าเราจะออกไปในป่าถูกต้องครับจะแคมป์จะเดินป่าเราต้องดื่มน้ำกันตลอดเวลาครับนะครับเราก็เน้นมากในเรื่องของการจะนำพาน้ำไปการกรองน้ำในธรรมชาติอะไรสารพัดแต่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องขวดน้ำโดยเฉพาะภาชนะเก็บน้ำเพราะอะไรนะเพราะว่ามันมีทางเลือกเยอะมากครับผมแล้วก็เรื่องของเครื่องดื่มเย็นเครื่องดื่มร้อนเราหลากหลายสไตล์มากพูดถึงทางเลือกเยอะมากผมอยากจะตัดทางเลือกหนึ่งออกไปก่อนนะครับซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่เราเน้นมานานสมควรครับคือแบบนี้ครับขวดน้ำพลาสติกใช้แล้วทิ้งผมอยากให้ทุกคนช่วยกันเลิกใช้ครับครับใครจะพูดเรื่องขยะอะไรก็ตามผมเชื่อว่าขวดน้ำพลาสติกใช้แล้วทิ้งเนี่ยคือขยะที่เป็นปัญหาที่สุดของประเทศเราประเทศไทยนี้นะครับจริงครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะครับเราเดินไปตามถนนในเมืองเราก็จะเห็นขวดน้ำพลาสติกทิ้งเต็มไปหมดไปเที่ยวแคมป์อุทยานแห่งชาติไปดูนะครับกองขยะของอุทยานแห่งชาติขยะปริมาณที่มากที่สุดคือขวดน้ำใช้แล้วทิ้งถูกต้องไปเดินป่าในเทรลก็ยังเห็นอีกก็ยังตามไปหลอกหลอนใช่นะครับมันเป็นขยะที่เยอะมากแต่หลีกเลี่ยงได้ง่ายมากแต่เราไม่หลีกเลี่ยงกันครับเราต้องเตรียมซะก่อนสำคัญต้องเตรียมนะเอาน้ำจากบ้านใช่ครับอันนี้เลิกนะครับลดละเลิกวันนี้เราจะมาดูขวดน้ำที่มีมากมายเหลือเกินครับเพื่อให้เข้าใจง่ายเราจะแบ่งมันเป็น3ประเภทนะครับกลุ่มกลุ่มแรกคือขวดน้ำขวดน้ำที่เรากินน้ำธรรมดาเลยครับไม่ร้อนไม่เย็นไม่เน้นอะไรทั้งสิ้นขวดน้ำที่เราพกน้ำดื่มไปกินไม่ว่าจะในเมืองในเมืองในป่าครับผมเดินเทรลขวดน้ำกลุ่มที่สองคือเน้นเครื่องดื่มเย็นเย็นบ้านเรามันเมืองร้อนครับเมืองร้อนอย่างเงี้ยอยากจะได้น้ำเย็นเย็นดื่มซะหน่อยมีน้ำเย็นเย็นดื่มไม่ว่าจะในแคมป์ในป่าหรือในออฟฟิศหรือเดินในถนนในเมืองมีน้ำเย็นๆดื่มนี่มันชื่นใจชื่นใจส่วนนี้แหละครับนะอะไรครับผมนี่คือกลุ่มเครื่องดื่มร้อนครับเครื่องดื่มร้อนผมคนหนึ่งก็จะติดเครื่องดื่มร้อนเช่นอะไรครับกาแฟครับผมกาแฟครับนะครับอ้าวเดี๋ยวมาดูกันทีละอันเลยครับอย่างแรกนะครับที่เราใช้กันเยอะมากก็คือขวดน้ำพลาสติกพลาสติกที่ใช้ซ้ำได้ครับผมนะครับมันเป็นก็คือมันมีสับคือใช้แล้วปลอดภัยไม่ง่ายดื่มน้ำได้ครับผมอย่างอันนี้เป็นของ Primus Trail Bottle นะครับครับผมมี2ขนาดนี่เป็น500มิลลิลิตรหรือ500ซีซีนะครับกับอันนี้ลิตรนึง900มิลลิลิตรครับกำลังเหมาะสำหรับใส่เป้เดินป่านะพวกเราใช้กันทุกคนละอันนี้มันเป็นขวดน้ำพลาสติกที่ไร้สารที่เป็นพิษถูกต้องนะครับใช้นะใช้ใส่น้ำดื่มได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกปลอดภัยทำความสะอาดแล้วปลอดภัยครับนะครับแล้วอันนี้ล่ะครับอ๋อนี่ก็จะเป็นวัสดุที่แตกต่างไปก็คือแน่ๆคือเรียกสเตเลสอันนี้ยี่ห้ออะไรยี่ห้อมิสุครับมิสุมิสุครับผมอันนี้จะดูสมๆเพราะว่าผมใช้มันเป็นสเตเลสสเตเลสครับผมครับเราเรียกสเตเลสซิงเกิลวอลคือชั้นเดียวชั้นเดียวครับผมนะครับอันนี้น้ำหนักเบาน้ำหนักเบาถ้าใส่น้ำไปมันจะเป็นน้ำเย็นก็จะกลายเป็นไอ้น้ำอยู่ข้างนอกครับสมควรจะใส่น้ำอุณหภูมิธรรมดาถ้าเล่นตลกเนี่ยเขาจะทำยังไงกันตีหัวมันจะเป็นสเตเลสชั้นเดียวแข็งแรงทนทานมากทนทานมากนะครับผมว่าใช้ไปช่วยชีวิตเลยเหมาะสำหรับผมมากครับถึกมากแล้วก็ใส่เป้กันครับผมอันนี้ก็เป็นมิสุสเตเลสเหมือนกันครับแต่ทำสีเคลือบน่าจะเป็นสีแบบเหมือนพาวเดอร์โค้ตนะครับสวยๆมีหลากหลายสีมีหลากหลายสีให้เลือกอันนี้ความจุประมาณ700มิลลิลิตร700ครับ750มิลลิลิตรนะครับ750มิลลิลิตรกำลังเหมาะถูกต้องนะครับเดินเทรลเหมาะมากน้ำหนักไม่หนักนะครับบอกเลยพกพาได้เพราะมันเป็นซิงเกิลวอลครับใช่ครับมันเหมาะสำหรับการใช้เป็นขวดน้ำเดินเทรลอีกอันนึงที่พิเศษมากผมชอบมากนะครับหลายๆคนก็ใช้กันอันเนี้ยเป็นขวดน้ำพับได้ของพลาดาพัสผมว่ามันมีความเป็นเอกลักษณ์มากเราสามารถจะพกพาไปได้ทุกที่ถูกต้องหมดข้ออ้างนะครับไม่มีที่พกขวดน้ำมาไม่ใช่ครับเราไปออฟฟิศไปที่ไหนแล้วก็เอาใส่กระเป๋าคุณผู้หญิงใส่กระเป๋าถือยังได้เลยถูกต้องนะครับตัวนี้เราอย่างผมใช้เนี่ยเวลาเดินทางขึ้นเครื่องบินถูกต้องผมไม่อยากไปซื้อน้ำแพงๆที่สนามบินนะแล้วก็ไม่อยากซื้อขวดพลาสติกเขาห้ามเราเอาน้ำเข้าผ่านซ
security ใช่ไหมเราก็ขวดที่เข้าไปแล้วก็ไปเติมน้ำที่เขามีเครื่องให้เติมอยู่ในสนามบินเดี๋ยวนี้ก็มีครับเติมน้ำหลังจากที่เราตรวจผ่านด่านตรวจไปแล้วอันนี้มันผมว่ามันมีจุดเด่นมากมันมีคาราบิเนอร์นะครับที่จะคล้องกับเป้สามารถจะเปิดก็ได้นะครับเปิดฝากว้างสำหรับเวลาเติมน้ำเขาเรียก dual lock ตัวนี้แล้วก็ปิดเข้าไปนะครับล็อกไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะหกเราจะดื่มเปิดฝาอันนี้เทออกหรือเทดื่มได้สบายสบายดีไซน์ดีมากของไลท์พาสคุณมีไว้ติดไว้ครับสำหรับเดินทางอันนี้ก็คือกลุ่มขวดน้ำแบบดื่มน้ำน้ำดื่มอุณหภูมิสะดวกปกติใช่ครับกลุ่มที่สองครับคราวนี้มาดูเครื่องดื่มเย็นๆกันบ้างผมชอบตัวนี้อันนี้ S series ของมิสุนะครับเป็นสเตนเลสดับเบิลวอล2ชั้น2ชั้น2ชั้นก็คือมันสามารถจะเก็บความร้อนความเย็นได้ครับผมว่าขวดมันสวยอ่ะเพรียวมีดีไซน์ที่จะใส่กระเป๋าไปออฟฟิศมากนะครับอันนี้ความจุประมาณสักครึ่งลิตรครับโดยประมาณ400กว่า CC นะครับขวดปากแคบทำให้เราดื่มน้ำสะดวกง่ายๆเลยนะเติมน้ำเครื่องดื่มน้ำเย็นที่ออฟฟิศพกไปมันเหมาะมากสำหรับใช้ในเมืองนะครับนี่มี2ขนาดตัวนี้ก็ประมาณสัก700 CC สีสวยนะครับทนทานของมิสูนี่เขาใช้สเตนเลสเป็นส่วนใหญ่เลยถูกต้องไม่ต้องกลัวใช้ไปได้นานสะอาดปลอดภัยอันนี้ก็น่าสนใจขึ้นอีกระดับหนึ่งของมิสูเหมือนกันครับผมอันนี้เรียกว่าเป็น V series นะครับ V series แตกต่างยังไงแตกต่างไงสำคัญมากเราให้ดูเขาดูซิครับคือ V series เนี่ยเป็นขวดที่ดีขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับคือมันเป็นสเตนเลสล้วนทั้งอันนะครับไม่มีแทบจะไม่มีชิ้นส่วนของพลาสติกเลยทำให้เรามั่นใจได้ครับว่าน้ำที่เราใส่เข้าไปมันจะสะอาดนะครับไม่สัมผัสกับพลาสติกเพราะว่าบางครั้งเนี่ยขวดที่มันมีพลาสติกมียางเนี่ยครับผมเราใส่เข้าไปแล้วมันล้างไม่ได้สะอาดเต็มที่เจ้านี่นะครับเป็นสเตนเลสล้วนทั้งตัวครับผมไม่มีพลาสติกเลยตัวน้ำไม่โดนไม่ดูไม่สัมผัสพลาสติกเลยไม่สัมผัสพลาสติกเลยมีซีลตรงนี้เป็นซีลยางอยู่นิดนึงซึ่งก็ไม่โดนนะเพราะตรงเนี้ยตัวน้ำแต่ตรงนี้ไม่โดนครับผมล้างทำความสะอาดได้ดีทนแน่นอนผมว่าใช้ยันลูกยันหลานวีซีวีเนี่ยมีหลายขนาดอย่างตัวนี้ก็ประมาณสักครึ่งลิตรครับผมอันนี้ก็ประมาณสักอันนี้ก็สัก700กว่า CC นะครับกำลังเหมาะที่จะสองอันนี้เหมาะเลยที่จะใช้ในเมืองในออฟฟิศสีสันสวยงามนะครับตัวนี้เป็นวีซีวีเหมือนกันนะครับสเตนเลสล้วนเหมือนกันถูกต้องนะครับฝากว้างอันนี้อาจจะเหมาะสำหรับคนที่อยากใส่น้ำแข็งใช่เมื่อกี้ใส่น้ำเย็นอันนี้ใส่น้ำแข็งนะครับตัวนี้ก็ประมาณ700 CC นะครับฝากว้างเป็นสเตนเลสล้วนเลยสวยอันนี้ถูกใจกำลังพอดีกำลังพอดีครับกินกาแฟเย็นก็ได้เนาะได้ไหมแต่อันนี้คู่ใจนักเดินทางของผมมากอันนี้ V12 ครับผมนะครับประมาณลิตรหนึ่งลิตรกว่าอันนี้สเตนเลสล้วนอีกเหมือนกันถูกต้อง V series นี่สเตนเลสล้วนนะครับปากกว้างมีน้ำด้วยในนี้มีน้ำด้วยเพราะของน้าใช่ไหมนะของคนไทยครับของช่างภาพแต่ของผมมีเหมือนกันซึ่งหยิบกันสลับกันเป็นประจำ V12 นี่เป็นขวัญใจนักเดินทางเราสามารถจะใส่น้ำแข็งใส่น้ำเย็นวางไว้ข้างเบาะที่เราขับรถขับรถไป3วันรถเสียแล้วเสียอีกน้ำแข็งก็ยังเย็นอยู่อันนี้เจอกับตัวเองมาแล้วนะครับน้ำขับไปเชียงใหม่กันน้ำในหม้อน้ำผมรั่วหมดเลยนี่ยังเย็นอยู่เลยนะครับเราเปลี่ยนหม้อน้ำเป็นนี้แทนได้ไหมน่าจะดีเย็นอันนี้สุดยอดลองไปดูรีวิวของผมครับปี 12ครับผมแล้วอันนี้ครับอันนี้ครับผมอันนี้คือของ GSI นะครับก็จะเป็นดับเบิลวอลเช่นกันแต่ว่าสิ่งที่เน้นที่สุดคือไมโครไลท์ครับเป็นดับเบิลวอลที่เบามากอุ้ยเห็นไหมเฮ้ยผมว่าจะซื้อใบนี้ไม่ซื้อแล้วตกแล้วอันนี้ตกอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มดับเบิลวอลปากกว้างเอ้านะครับปากกว้างนั้นทำปากกว้างปากกว้างทำปากกว้างทำปากกว้างปากกว้างนะครับเสร็จแล้วก็สั่นน้ำแข็งดื่มได้นี่เขินนะเนี่ยทำผมแล้วก็สีสวยอันเนี้ยสีเข้ากับเต็นท์ผมก็จะมีตัวหูหิ้วคุณจะแขวนใส่คาราบิเนอร์เกี่ยวกับนี่เขาเรียกหูหิ้วหรือหูห้อยนี่หูหิ้วห้อยครับได้หมดนะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาอันนี้500อันนี้700ถูกนะใช่700ครับ700เหรออ่า700อันนี้1,000กันนี่คือ1ลิตรครับอันเนี้ยก็ทดสอบมาแล้วเหมือนกันว่าตกได้น้ำแข็งยาวนานมากครับตกได้เหมือนเมื่อกี้น้ำแข็งเป็นวัน 2-3 วันแล้วอยู่นี่นะครับใส่เข้าไปกระติกไม่เคยละลายถูกต้องทนอันนี้เก็บความเย็นได้ดีจริงครับแล้วเน้นครับเบาครับเบาเจ๊สายเน้นมากครับคือไมโครไลท์ชื่อมันชัดเจนมากครับอันนี้ผมซื้อไปที่บ้านอันนี้
ไม่คือไปที่บ้านหลายอันแล้วนะครับไม่เคยได้ใช้เลยทำไมลูกยาวไปหมดลูกและญาติพี่น้องมาเห็นคว้าไปหมดเลยเพราะทุกคนเอาไปใช้ประจำวันครับผมนะครับพวกเราที่บ้านเราปฏิเสธการซื้อขวดซื้อน้ำขวดพลาสติกใช้แล้วทิ้งเราเอานี่กรอกน้ำไปครับผมถ้าจะเห็นเนี่ยปั๊บจะปั๊บนี่จะถือใส่กางเกงตลอดเวลานี่เดี๋ยวใบนี้ผมเอาสีนี้ต้องซื้อไปแทนใบที่ถูกยึดไปได้อ้าวเดี๋ยวมาดูกลุ่มที่3ครับผมเริ่มเย็นแล้วคราวนี้เริ่มมีหาเครื่องดื่มสร้างแรงบันดาลใจยามเช้าอันนี้ดื่มเครื่องดื่มร้อนบ้างถูกต้องในมือผมนี่คือ มิสุ V5 นะครับเปิดฝากว้างนะครับเป็นสเตนเลสดับเบิลวอลนะครับป้องคนทนทานไปซื้อเครื่องดื่มร้อนเย็นอะไรมาก็แล้วแต่อันนี้ผมว่าได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะครับผมแล้วก็ฝาจะเป็นฝาแบบดื่มเร็วเปิดง่ายเนี่ยเปิดมือเดียวได้คนเน้นเปิดมือเดียวครับใช่นะครับยกซดระหว่างขับรถถูกต้องอันนี้เหมาะมากสำหรับการเดินทางเดินทางขับรถหรือว่าเดินกินก็แล้วแต่ใช่นะครับมีอะไรอีกครับก็ผมก็จะเป็นนี่คือใช้ตลอดในการเดินทางเลยครับผมก็จะใส่ซื้อเอาง่ายๆกาแฟชมมาจากบ้านแล้วผมก็สามารถจิบระหว่างทางมือเดียวหมดนะครับมือเดียวเปิดใช้ตลอดจริงไหมยังไม่ได้ล้างดูนะครับมีกาแฟอยู่แล้วก็ล็อกได้ปลอดภัยครับ practical เนี่ยควงได้ปะกลุ่ม DSi Microlite นี่น่าใช้มากแล้วก็จะบอกว่าไซส์ไม่เหมือนชาวบ้านครับไซส์นี่น่ารักมากคือ350เหมาะมากสำหรับอะไรเราทำกาแฟจากบ้านมาริฟกาแฟมา300พอดีเลยไม่มากเกินไปไม่ใหญ่กำลังจับมือได้เลยทำสัก500ดีกว่านะทำไมครับผมจะได้กินด้วยเอาได้ครับแบ่ง500ขนาดใส่กาแฟเขากินเป็นประจำอันนี้500 400 500ครับผมนะครับถ้าจะให้ไอเดียกินด้วยก็ต้อง720 700ครับผมมาก็เน้นนะครับเห็นไหมการเปิดของเขามีล็อกด้วยใช่มีล็อกด้วยมีล็อกเผื่อกันพลาดนะครับเกิดไปกดเล่นมีเซฟปืนไม่ลั่นครับผมมีหลายสีอันนี้อาจจะเป็นนี่คอมพิวเตอร์มัครุ่นเราใช้มานานแล้วใช้กันมาเป็น10ปีก็ยังมีเปิดปิดฝาตรงนี้แล้วก็จิบอันนี้คอมพิวเตอร์มัครบอกอยู่แล้วสำหรับการเดินทางครับผมใส่ในรถนะครับอันนี้ก็โอเคเลยของพรีมัสใช่พูดถึงพรีมัสแล้วเราก็มาต่อเลยอันนี้จะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็กลุ่มที่แบบกินแบบใจเย็นครับผมนั่งกินชิลๆสำหรับenjoy กาแฟเราชมจากบ้านไปแล้วก็เจอข้างทางสวยๆรถเสียจอดอันเนี้ยไม่ใช่ดื่มไวเปิดไวไม่ได้ครับนะครับก็คือเขามีถ้วยมาให้นะครับรินกดแล้วก็เทอ๋อต้องกดอันนี้เป็น welcome bottle ของ Primus ครับผมซึ่งเราก็ใช้กันมานานนะเก็บความเย็นความร้อนได้ดีมากสมัยก่อนนี่เป็นเราเรียกว่า king of bottle เลยคือแบบคนลูกค้าคนเอาไปใช้เพื่อนๆเอาไปใช้แล้วเนี่ยทุกคนกลับมาบอกว่าพี่เจ๋งมากผมใส่น้ำแข็งขี่จักรยานจากกรุงเทพไปถึงสระบุรียังไม่มีน้ำกินเลยมันยังไม่ละลายละลายนะครับอันนี้ก็ใส่ร้อนเย็นได้มีฝาปิดเปิดครอบกระติกต้องบอกนะครับกระติกที่เก็บความร้อนความเย็นได้ดีที่สุดคือกระติกที่เป็นฝาจุกแบบนี้ครับแล้วมีฝาปิดอีกรอบนึงเพราะมันไม่สูญเสียความร้อนความเย็นตรงไหนเลยนะครับพวกเนี้ยพวกนี้มันสำหรับดื่มไวดื่มเร็วข้างบนเนี้ยมันไม่มีฉนวนกันความร้อนเพราะฉะนั้นมันจะสูญเสียความร้อนความเย็นจากฝั่งด้านบนนะครับเก็บได้ไม่นานแต่พวกนี้ถ้าจะเอาเก็บนานนะครับมีอารมณ์นั่งกินสบายๆแนะนำฝาแบบนี้ฝาสองชั้นเลยเรียกง่ายๆปิดอีกทีนึงซึ่งถ้าฝาสองชั้นอันนี้คือสุดยอดสุดยอดครับดีมากมายเพราะมันคือรุ่น D10 มีสูตร D10 อันนี้เป็นทรงคลาสสิกนะครับซึ่งเราเคยทดสอบกันมาแล้วกี่วันนะ5วัน5วันเก็บน้ำแข็ง5วันครับผมเก็บกาแฟก็คงร้อนได้เป็น 2-3 วันเหมือนกันครับนะครับสำหรับเดินทางผมก็ใช้อยู่ขอกาแฟเพื่อนจากกรุงเทพไปเลยครับรถไปต่างจังหวัดแล้วก็กินวันรุ่งขึ้นนะครับนี่ครับคือทรงของกระติกที่เก็บความร้อนความเย็นได้ดีที่สุดเพราะว่ามันมีฝาแยกออกมาฝาเนี่ยนอกจากเป็นฉนวนชั้นหนึ่งแล้วฝาด้านในเนี่ยนะครับก็เป็นฝาที่มีฉนวนอีกถูกต้องปิดสนิทเพราะฉะนั้นมันไม่สูญเสียความร้อนความเย็นออกไปจากกระติกเลยนะครับมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันไปตัวนี้ดับเบิลวอลหนามากถูกต้องนะครับความจุประมาณ1ลิตรนะครับฝาสเตนเลสล้วนที่เห็นเนี่ยนะครับมีซีลยางอยู่นิดนึงแต่ว่าเครื่องดื่มเราจะไม่สัมผัสพลาสติกฝาข้างนอกก็เป็นสเตนเลสฝาข้างนอกเป็นสเตนเลสเขียนไว้สวยงามด้วย Enjoy the Journey ชอบมากอันนี้อันนี้เป็นกระติกในดวงใจสำหรับใส่กาแฟที่ขอเพื่อนไป มีขวดมาขายครับ ที่ทะเลดอเราเน้นเรื่องขวดมาก
อย่างที่บอกเราต้องการลดขยะจากขวดพลาสติกใช้แล้วทิ้งครับครับมีใครบอกผมว่าขวดพลาสติกใช้แล้วทิ้งเนี่ยมันรีไซเคิลได้มันนำไปใช้ซ้ำได้ผมไม่เห็นรีไซเคิลกันเลยผมเห็นเกลื่อนกลาดทั่วประเทศไทยแต่เราหลีกเลี่ยงมันได้นะครับเราไม่ใช้ได้เราหาขวดสวยๆดีๆใช้อย่างนี้ได้นะครับแล้วมันก็ทนทานประหยัดด้วยถูกต้องขวดน้ำพลาสติกเนี่ยซื้อมาขวดละ7บาท10บาทเสียเงินปีนึงไม่รู้เท่าไหร่เราซื้อขวดดีๆนี่นะครับครับเติมน้ำมีเครื่องกรองน้ำที่บ้านประหยัดนะเติมเอาน้ำมีเครื่องกรองน้ำในแคมป์ถูกต้องมีน้ำสะอาดให้กินไม่ต้องเป็นภาระต้องขนถังพลาสติกไปไม่เป็นภาระของอุทยานหรือชาวบ้านที่ต้องเก็บขวดพวกนี้หลีกเลี่ยงนะครับจะเลือกขวดไม่ว่าจะเป็นขวดใส่น้ำธรรมดาที่กินทั่วไปขวดน้ำเย็นขวดน้ำเครื่องร้อนมีให้เลือกมากมายเราพวกเราที่เทเลอดอเราใส่ใจเรื่องขวดมากเราสรรหาขวดน้ำสภาพเป็นทางเลือกเยอะมากเลยครับผมคุณภาพดีๆจากหลายแบรนด์ในโลกเนี่ยมาให้เลือกกันลองเลือกสักอันนะครับช่วยกันลดพลาสติกที่ไม่จำเป็นครับครับผม